กักสีสวยลายใบงดงามจะมีวิตามินและแร่ธาตุไม่ใช่หน่อเดียวนะคะมากกว่า1หน่อลำต้นก้านใบไม่แข็งแรงดูคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำสิ่งที่เป็นสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะบอนสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีเพชร7สีค่ะบอนสีเพชร7สีเป็นบอนสีที่เป็นกระแสแรงช่วงปี2564ค่ะน้องเป็นบอนสีแบบบอนใบด่างมีเม็ดสีชมพูขาวกระจายอยู่ทั่วใบมีก้านใบที่เป็นสีเปลือกมังคุดบอนสีเพชร7สีเป็นบอนสีอีกต้นที่แอดมินและท่านที่มีความรักในการปลูกบอนสีต้องชอบเพราะรายใบของบอนสีเพชร7สีมีความสวยงามแบบครบเครื่องทั้งสีสันอันสวยงามจนได้ชื่อว่าบอนสีเพชร7สีนอกจากมีลายใบที่สวยงามสะกดให้คนหลงใหลได้แล้วบอนสีเพชร7สียังเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายจะเห็นว่าบอนสีเพชร7สีกระถางนี้กักสีสวยลายใบงดงามลำต้นแข็งแรง wow. สวยงามจริงๆค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีอย่างไรต้องมีเพชร7สีมาครอบครองค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำสูตรในการบำรุงบอนสีซึ่งเป็นแนวทางเกษตรเป็นสูตรบำรุงที่เป็นปุ๋ยชีวภาพไม่อันตรายต่อผู้ใช้มีประโยชน์ต่อต้นไม้และบอนสีของเราเป็นสูตรที่ทำง่ายๆด้วยส่วนผสมในครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของสูตรบำรุงบอนสีที่ทำง่ายๆกันในวันนี้เลยค่ะส่วนผสมสูตรบำรุงบอนสีวันนี้ 1. กะปิค่ะกะปิทำมาจากเคยกุ้งและปูซึ่งมีแคลเซียมมีโอเมก้า3สูงมากๆในกะปิจะมีสารไคโตซานเป็นสารที่ได้จากเปลือกกุ้งเปลือกปูจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงในระดับเซลล์พืชและสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดสำหรับไม้ดอกก็จะช่วยเร่งให้พืชออกดอกได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะปริมาณที่ใช้1ช้อนชากะเอานะคะส่วนผสมที่2สำหรับวันนี้นั่นก็คือน้ำต้มผักค่ะในน้ำต้มผักจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอย่างมากมายอย่าทิ้งนะคะน้ำต้มผักหรือน้ำต้มเปลือกผลไม้สามารถที่จะนำมาราดลดบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะแต่ต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะคะคนกะปิกับน้ำต้มผักให้เข้ากันเลยค่ะส่วนผสมที่3น้ำเปล่าจำนวน5ลิตรค่ะก่อนที่จะใส่หรือราดรดปุ๋ยให้ทำการพรวนดินน้องบอนสีก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีเพชร7สีค่ะจากคลิปที่ผ่านมาแอดมินอยากนำน้องบอนสีชายชนมาโชว์ค่ะตอนนี้เขาแตกหน่อแล้วนะคะถ้าท่านใดอยากชมว่าแอดมินบำรุงด้วยสูตรไหนย้อนไปดูคลิปที่แชร์ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะจะบอกเลยว่าน้องบอนสีชายชนแตกหน่อได้เร็วมากๆเลยค่ะและการแตกหน่อไม่ใช่หน่อเดียวนะคะมากกว่า1หน่อนี่เลยเสร็จแล้วให้ทำการรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้2วิธีด้วยกันราดรดที่โคนต้นและฉีดพ่นที่ใบแนะนำให้ฉีดพ่นหรือใส่ปุ๋ยในช่วงเช้าไม่เกิน9โมงเช้าค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ
จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ได้มาจากประสบการณ์การลงมือทำของแอดมินและสูตรบำรุงบอนสีสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆลองทำดูนะคะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีปลูกบอนสีแล้วบอนสีไม่แตกหลอดไม่กัดสีใบเล็กลำต้นก้านใบไม่แข็งแรงดูคลิปนี้ได้เลยค่ะแอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักการปลูกด้วยกันทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ